วันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำเอาแฟนคลับฟินกันทั่วหน้านะคะเมื่อเบลล่าลานีนางเอกสาวสุดฮอตโพสต์ภาพหอบดอกไม้กล่องโตลงใน Instagram ค่ะเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์ให้กับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นะคะขณะเดียวกันค่ะหนุ่มเวียเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมกับแคปชั่นว่าคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับล่าสุดทีมข่าว True Insight นะคะได้เจอเบลล่าเนี่ยก็ถามถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคือความจริงแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะอะไรซะทีเดียวอะค่ะเพียงแต่ว่าคือไปได้เห็นอันนี้แล้วก็มีเขียนข้อความได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยก็อยากจะให้พี่เขาบางก็ไม่ได้พิเศษขึ้นยังไงค่ะมันเป็นเรื่องของความสม่ำเสมออะไรอย่างนี้มากกว่าละกันค่ะแล้วก็คือบังเอิญได้เจอกันด้วยตรงวันค่ะก็เลยนัดทานข้าวกันก็อย่างที่เห็นว่าคือเบลเนี่ยไปกับเพื่อนผู้หญิงอีกหลายคนเลยค่ะแล้วก็มีพี่เขาพ่วงเข้ามาด้วยค่ะก็เบลก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบ2คนหรือจะต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นอ่ะเบลก็ทำงานด้วยค่ะแล้วก็คืออ่ะพอเสร็จงานทันก็ไปทานข้าวกันต่อด้วยค่ะพี่เบลก็บังเอิญก็มาว่างตรงกันพอดีด้วยค่ะก็ขนาดนั้นเลยหรอแบบเวอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนรับดีใจก็ดีใจค่ะคนอื่นหวานกว่าตั้งเยอะนี่ไม่มีอะไรเลยแบบปกติมากๆค่ะคือด้วยความที่ได้เจอกันด้วยล่ะค่ะก็เลยมีภาพให้ได้เห็นค่ะ